ก็มี SMS นะคะจากคุณธนัชชานารานุชิตนะคะว่าที่บ้านมีของหายทำให้เกิดความสับสนขึ้นในบ้านเพราะว่าไม่มีคนอื่นแล้วทุกคนต้องกินน้ำนะคะเพื่อสาบานว่าไม่ได้ขโมยของถามว่าตรงนี้เป็นทุกข์ไหมไอ้เรื่องคำสาบานที่กินเข้าไปมันจะส่งผลเป็นอะไรไหมแม่ชีว่าบางเรื่องบางอย่างถ้าของหายเนี่ยหาดูให้ดีก่อนนะคะถ้าเราอาจจะลืมวางไว้ตรงไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราโทษคนนั้นโทษคนนี้กรรมตรงนี้ยังไม่ไปไหนค่ะวันหนึ่งเราจะถูกโยนโทษโดยที่เราไม่มีความผิดจะมีคนคิดว่าเราเป็นขโมยโดยที่เราไม่ได้ขโมยอันนี้ตอบให้คุณธนัชชานะคะนารานุชิตที่ถามมาทางรายการนะคะแล้วก็เรื่องของกรรมเลยเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนต้องรู้ค่ะว่าการเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมันเลิศอยู่แล้วอ่ะค่ะมันดีอยู่แล้วแต่จะเป็นมนุษย์ที่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งต้องใช้ความเพียรอ่ะนะคะว่าการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันของเราอาจจะผิดพลาดทั้งวันก็ได้โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นคำพูดหรือการกระทำหรือความคิดถ้าคิดอะไรที่ไม่ดีถ้าพูดอะไรที่ไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบคำพูดทุกอย่างนะคะในส่วนของแม่ชีเนี่ยแม่ชีอยากจะบอกกับท่านผู้ชมรายการว่าไม่ว่าอะไรจะหายไปหาให้ดีก่อนนะคะถ้ายังหาไม่เจอก็คิดซะว่าเราอาจจะทำหายที่ข้างนอกบ้านไม่ใช่หายในบ้านเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันจะส่งผลมาถึงอนาคตของคนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความไม่ไว้ใจกันนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปของคนที่เขียนมาถามนะคะชื่อคุณชัยยศจิรสุขสิริสวัสดิ์นะคะจิรสุขสิรินะคะ3เดือนที่ผ่านมามีปัญหาตลอดอยากถามคุณแม่ว่าทำยังไงชีวิตถึงจะดีขึ้นคนนี้มีกรรมเรื่องหยิบเงินไม่บอกนะคะพอมาประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่การหยิบเงินไม่บอกการลอกข้อสอบการปลอมลายเซ็นการทำอะไรที่มันทุจริตนะคะป่วยโดยไม่ป่วยเนี่ยมันจะส่งผลมาไม่ว่าจะทำอะไรเป็นหนี้ตลอดถามว่าทำไปแล้วทำไงถึงจะให้ชีวิตดีขึ้นเดี๋ยวถึงเวลาเข้าพรรษานะคะในเวลาที่เข้าพรรษาเปิดปฏิทินดูว่าวันไหนวันโกนวันไหนวันพระถ้าว่างนะคะไปปฏิบัติธรรมที่วัดในขณะที่พระสงฆ์สวดมนต์ทำวัดถ้าเป็นไปได้ให้ไปนอนที่วัด1คืนนะคะแล้วอธิษฐานว่ารับศีล8นะคะให้พระท่านให้ศีล8เสร็จแล้วเมื่อรับศีล8เสร็จแล้วให้อธิษฐานว่าถ้าดวงจิตของข้าพเจ้าเคยตกหล่นอยู่ในความทุกข์นะคะเป็นหนี้เป็นศีลไม่ว่าภพใดชาติใดขออานิสงส์จากการรักษาศีล8นี้จงช้อนจิตของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะเพราะว่ายิ่งทำยิ่งเป็นหนี้แต่ไม่ใช่อยากบอกว่าการทำธุรกิจใดเนี่ยถ้าไม่เป็นหนี้ไม่ใช่ธุรกิจค่ะนะคะการเป็นหนี้เพื่อให้ต่อยอดให้งานเจริญก้าวหน้าขึ้นมันย่อมเป็นหนี้ไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่เป็นหนี้นะคะไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่เป็นหนี้ตรงนี้ถ้าเกิดไปปฏิบัติธรรมที่วัดทำอะไรบ้างในวันโกนวันพระอย่าพูดอะไรเรื่องไร้สาระนะคะเสียงที่จะพูดออกไปได้คือเสียงที่สวดมนต์เท่านั้นสวดมนต์ทำวัดเช้าหลังจากทำวัดเช้าเสร็จทานอาหารเสร็จนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานอาจจะมีที่บริเวณที่เราไปอยู่ที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติอาจจะมีที่ให้เราปฏิบัติธรรมโดยมีอาจารย์นะคะคอยดูแลเราอันนี้เนี่ยแม่ชีจะบอกว่าอานิสงส์ของการเข้าพรรษาถ้าเราเข้าไปบวชรักษาศีลในเวลาที่เข้าพรรษาพลังของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพของพระสงฆ์ที่รวมอยู่กันบริเวณที่เขตที่เรียกว่าเขตอภัยทานจะส่งผลมาให้ผู้ที่ปฏิบัติเช่นเราที่เข้าไปปฏิบัติธรรมมีอานิสงส์มากขึ้นนะคะต้องบอกว่ามีอานิสงส์มากขึ้นเมื่อเราอธิษฐานให้จิตหลุดพ้นนะคะก่อนที่จะอธิษฐานให้จิตหลุดพ้นอย่างที่1ศีล8ต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตอนไหนคะบริสุทธิ์ตอนที่รับจากพระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมมีจิตตกหล่น
ไม่ว่าภพใดชาติใดเป็นหนี้เป็นสินยังไม่เคยใช้คืนให้ใครนะคะขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากหนี้สินนี้ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินเบียดเบียนผู้ใดขอท่านทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าและจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าหรือผู้ใดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เคยทำร้ายเบียดเบียนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ขอจองเวรด้วยบุญนี้แล้วเสียงที่จะพูดออกมานะคะต้องไม่มีการสนทนากับใครในวันพระวันโกนนะคะอยู่ก็หลับตาให้มากถ้าหลับตาแล้วปวดความปวดมันมาอยู่ที่บริเวณเข่าต้นขาหรือหลังหรือคอนั่นคือกำลังของสมาธินะคะให้กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอเมื่อจิตฟังนะคะเมื่อจิตเราเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ารักษาศีล8ปุ๊บอานิสงส์ของศีล8จะทำให้กายนี้บริสุทธิ์ในวันนั้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วในขณะที่นั่งถ้ามีอาการเจ็บปวดอันนี้เป็นสมาธิระดับหนึ่งนะคะเพราะความเจ็บปวดจะไม่ทำให้จิตสัดสายไปที่อื่นจิตจะจับจ้องอยู่บริเวณที่ปวดอันนี้เรียกกรรมฐานนะคะให้กำหนดตามว่าปวดหนอปวดหนอเมื่อมันหายปวดธรรมชาติของจิตจะสั่งจิตให้ไปตรงนู้นไปตรงนี้ให้ดึงกลับมาแล้วอธิษฐานว่าคิดหนอคิดหนอเมื่อเราทำได้เช่นนี้นะคะในเวลา2วันในพรรษาจะส่งผลให้เราเป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติหมายความว่ามีสตังค์เยอะไม่ใช่นะคะเป็นมนุษย์สมบัติหมายความว่าถ้าเราเดินไปที่แห่งหนตำบลใดจะมีคนต้อนรับเราด้วยไมตรีเมื่ออานิท้าพิสูจน์นะคะแม้เป็นพรรษาแม้เป็นครั้งแรกที่บวชก็จะได้อานิสงส์เต็มที่ตามนั้นแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วนั่งกรรมฐานไปแล้วตอนกลางคืนนะคะช่วงเย็นจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นสัญญาณของการเข้าพรรษาตีสี่จะมีการเคาะระฆังนะคะเคาะระฆังเสียงดังเสียงของระฆังบอกให้สามโลกรู้ว่าพระพุทธศาสนาตอนนี้พระสงฆ์กำลังจะสวดมนต์นะคะทำวัดเช้าช่วงเพลจะมีการตีกองเป็นสัญญาณว่าพระจะฉันเพลช่วงเย็นจะมีการให้สัญญาณตีกองและตีระฆังเพื่อให้สามโลกรู้ว่าพระจะทำวัดสวดมนต์อานิสงส์ของการที่ได้อยู่วัดในตลอด2วันนี้นะคะอย่ามองผู้อื่นที่อยู่บริเวณเดียวกันนะคะอย่ามองว่าเขาพูดมากอย่ามองว่าเขาเดินไปเดินมาอย่ามองว่าทำไมเขาคุยกันแล้วไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราคิดอย่างนี้ขาดทุนนะคะไม่ได้กำไรถ้าท่านผู้ชมรายการเคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนถ้าเคยมีความคิดมีอคติกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยในพรรษาหรือถ้ามีโอกาสได้แห่เทียนเข้าพรรษาให้อธิษฐานนะคะให้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินผู้มีศีลด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขออานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้จงส่งผลให้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินนั้นจงสิ้นสุดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในด้วยส่วนตัวแม่ชีเลยแม่ชีคิดว่าแม่ชีถูกสอนมาดีมีครูบาอาจารย์สอนให้รู้จักว่าความคิดนี้ชั่วคำพูดนี้ชั่วแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้ก็อยากจะมาบอกท่านผู้ชมรายการนะคะว่าพระสงฆ์จะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับเรานะคะคนที่อยู่ในบริเวณวัดจะพูดคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเอาแต่เรื่องของเราไปปฏิบัติธรรมเสียงที่จะพูดออกมาได้คือเสียงที่สวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็ความคิดถ้าคิดเรื่องอยากจะอุทิศบุญให้ลูกในพรรษานั่งเจริญกรรมฐานหลับตาแล้วให้กำหนดลมหายใจดึงหายใจให้ลึกๆเลยค่ะให้สุดเลยค่ะแล้วแผ่เมตตาให้ตัวเองดูอาการของกายนะคะกายอาจจะมีความเจ็บปวดใจอาจสัดสายไปที่อื่นแต่ตอนนั่งนี่ห้ามอุทิศบุญให้ใครตอนที่นั่งอยู่นะคะห้ามอุทิศบุญให้ใครให้ดูแต่กายในกายเราดูการเคลื่อนไหวในกายเราการเคลื่อนไหวของจิตดูไปแต่ไม่อุทิศบุญให้ใครนะคะธรรมชาติของจิตเป็นทุกข์เรื่องไหนจิตมันก็จะไปเฝ้าความทุกข์อยู่ตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่นะคะดูความทุกข์ของจิตไปว่าทุกข์เรื่องอะไร
เมื่อถอนสมาธิแล้วอยากจะเอาบุญนี้ให้ลูกอยากจะเอาบุญนี้ให้พี่ให้น้องหรือพ่อแม่ถอนสมาธิก่อนแล้วค่อยให้นะคะในกรณีนี้สำหรับคนที่เป็นลูกเมื่อไปบวชพ่อแม่อาจจะเจ็บป่วยให้ดึงหน้านะคะดึงหน้าของพ่อแม่ไว้อะไว้ในจิตนึกให้ออกนะคะเวลาที่จะเป็นบุญเนี่ยมันจะนึกไม่ออกค่ะนึกให้ออกว่าพ่อป่วยอยู่แม่ป่วยอยู่ด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่พอเรานั่งหลับตาอาการที่พ่อแม่เป็นมันจะเกิดขึ้นกับเราทันทีอันนี้ต้องถือว่าต้องทำเองถึงจะรู้เองนะคะเพราะว่าแม่ชีอยู่กับพระสงฆ์เยอะมากแล้วก็อยู่กับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมบอกแล้วบอกไว้แล้วนะคะว่า16ปีเฉลี่ยแล้ววันละ200ท่านที่จะต้องสนทนากันส่วนมากก็จะมีกรรมเรื่องพ่อแม่ส่วนมากก็จะมีกรรมเรื่องการจับจ้วงผู้มีศีลนะคะในขณะที่ปฏิบัติธรรมวันรุ่งขึ้นของวันพระเนี่ยช่วงเวลาเที่ยงนะคะช่วงเวลาเที่ยงหลังจากฉันเพลเสร็จช่วงเวลาเที่ยงให้นั่งหลับตาค่ะสวดมนต์บทอะไรได้สวดไว้ในใจเลยค่ะอย่างนี้เรียกบริกรรมภาวนาอานิสงส์ของการบริกรรมภาวนาไม่ว่าเราจะคิดอะไรเมื่อเราทำบ่อยๆสิ่งที่เราคิดจะสมปรารถนาอันนี้แม่ชีไม่ได้มาเล่าให้งมงายนะคะใครทำใครได้แต่แม่ชีเคยทำแบบนี้แล้วแม่ชีได้ถามว่าความเป็นมนุษย์นั่งหลับตาแล้วให้นิ่งเลยได้ไหมนิ่งไม่ได้ค่ะธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องใช้วิธีฝึกแบบไหนถึงจะส่งผลให้กายในกายนี้และจิตในจิตนี้มีความสงบต้องฝึกบ่อยค่ะฝึกบ่อยๆอาการที่เกิดขึ้นทางกายเขาเรียกกายกรรมอาการที่เกิดขึ้นทางใจในขณะที่นั่งเขาเรียกว่ามโนกรรมเราอาจจะได้ยินเสียงอะไรมากมายในขณะที่เรานั่งนั่นคือเสียงที่เราสร้างกรรมไว้เรียกว่าวจีกรรมค่ะพอนั่งไปแล้วนะคะช่วงจังหวะที่นั่งไปแล้วเลยจากเที่ยงไปแล้วนะคะถ้าจะสึกเมื่อไหร่นะคะก็ไปบอกกับพระสงฆ์ที่บวชให้เราว่าเราจะขอลาสิกขาจังหวะที่ลาสิกขานะคะให้ถวายบุญนะคะให้ถวายบุญตั้งนโม3จบแล้วถวายบุญว่าอุกาสะอุกาสะด้วยการประพฤติปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระโพธิญาณพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้าอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้มารักษาศีลในวันพระในครั้งนี้จงส่งผลให้สัมมาชีพปัจจัย4และลูกหลานบริวารของข้าพเจ้าจงมีส่วนในบุญนี้เสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะคะ